ปนเว้ยสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมท่องพัฒนพงศ์มดเจริญนะครับวันนี้ก็มาในเกมเลเจอร์เหมือนเดิมนะครับเออแล้ววันนี้เราก็มากับสมาชิกชื่อช่องชื่อว่าสกิลเกมเมอร์สกิลทีวีสกิลทีวีนะครับเขากำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ใกล้ผมครับเล่นเกมเดียวกันเลยเลเจอร์โอ้แม่กำลังปั่นฮะกำลังทำให้เลเวล99ไม่ได้มึงไม่วันหรอกแม่นะเลเวลแชมเปญค่ะวันนี้เราก็ต้องมาตี PVP กันครับไปครับวันนี้เราก็มาจะมาตี PVP เออเอาคนเก่งๆที่เลเวลเลยอันต้าไม่ต้ามาเตอร์เลเวล26ไม่ทำไมครับคุณโชคไม่ไม่ก็คือไม่ครับคุณพานุพงศ์ครับทำไมครับมีคำถามไม่ว่าทำไมคุณโชคคุณตากจังเรื่องผมครับเป็นคนที่ท่านผู้ชมเลยครับโอ้โหสัตว์โหดไปเหี้ยมึงโหดไปไหมโอ้คุณโชคคุณสู้ได้อยู่แล้วฮะแต่มันไม่สู้ครับสู้ไรเนี่ยเอาเจสสิก้าที่เพิ่งได้มาไปใช้เลยดิ บอกว่าเก่งไม่ใช่เหรอไปจัดหนักแกสัตว์ตัวนี้เก่งต้องสู้ได้ดิเอ้าเฮ้ยคนละคนนั้นน่ะได้มึงท้าใช่ไหมเออกูท้าเอาได้ได้ต้องสู้กับอันตาเลเวล25ก็นี่ไงอันตาเลเวล24เออแหละเรียกไปแต่เจสสิก้าตัวเดียวไงโอ้โหสัตว์มันน้อยไปไหมเพื่อนเออก็เรียกเจสสิก้าไปรัวๆเลยโอ้โหจอมคิดพัดยังไม่ตายเลยสัตว์เลยโหดเกินพัดครับตอนนี้พัดไป2ทีแมวก็ไม่ตายพัดไปทีที่3แมวก็ไม่ตายอยู่ดีแม่งอึดชิบหายเลยเอากูไปช่วยจัดทีมแม่พัดครับพัดเออมึงเอากูไปช่วยนี่จะจัดในเสาอึดชิบหายเลยสัตว์เดี๋ยวคุณโยคุณเอาผมไปช่วยนะเดี๋ยวผมจะจัดทีมให้คุณโยคุณโอเคจัดเรียบร้อยยิงมาเพื่อจะบอกว่าแบทแมนผมพูดมากตอนต้องเจอตรงที่เล็บการโจมตีวะถอผมแพ้แน่ไม่ต้องห่วงนะฮะคุณจักรุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วไงว่าฝีมือคุณจักรุณระดับเออไม่กูมันกากใช่ใช่ใช่ฮะไอ้เหี้ยไอ้ลิวลุกลุกเฮ้ยกูก่อนโอเคผมรู้แล้วว่าตอนนี้ POP นะไม่มีตัวไม่มีตัวกายผมตีผมไปที่อื่นก็ได้เออไปหาตัวเฮ้ยหลีกูตกแน่ๆมึงเอากูไปช่วยดิช่วยอะไรครับช่วยหาอะไรล่ะจัดทีมมาดิจัดแล้วจัดที่อะไรทีมแพ้ทีมจะเล่นอะไรอารีน่านะเอ้ยไม่เอาอารีน่าเอา PVP ดิ PVP เอาเพื่อนมาช่วยไม่ได้เออใช่ไอสัตว์เนี่ยโง่อารีน่าก็ได้วะเอออารีน่าเอาหาเอาดันเอากูไปช่วยดันสี่ดันแรกโคนันมึงโน้ดันแรกโคนันคนนั้นอะดันนั่นแหละดันนั่นแหละเอากูไปช่วยเออแม่จัดเทมให้กูไหมจัดแล้วเสื้อขาวแชมเปญมันน้อยไปเปล่าเพื่อนเสื้อขาวแชมเปญแล้วก็แบทแมนหลบการโจมตีแบทแมนหลบสกิลโดนสักทีอะต้องแบทแมนขึ้นมาไอ้แมนหลบทุกอย่างบาดัมขึ้นแทนหมอดำถ้ามึงเอาบาดัมมึงเอาแมวไปเอ้ยมึงเอาไอ้แบทแมนไปเถอะเฮ้ยใจเย็นเกือบแล้วสัตว์แท้ทุกคนนั่งเล่นเอ้ยไอ้เฮ้ยเสียงบันเรียมเอ้ยชื่อช่องมึงชื่อสกิลทีวีใช่ป่ะสกิลทีวีแล้วไอ้หาสกิลทีวีอยู่ไหนอ๋อแมนครับคนที่อยู่ในช่องสกิลทีวีคนที่แก๊สคือช่องสกิลทีวีเป็นปล่อยครับไปผมชื่อแมนนะไอสัตว์นี่หูตัวแต่ละตัวโอ้โหแมนตายไหมเดี๋ยวก็รู้นะมันไม่ตายเออเดี๋ยวก็รู้นะไอสกิลทีวีหัวคุยอ้าวมึงชนะแน่ๆกูจื้อหมับเลยมาเอ้ยโหดมันไม่ใช่เพราะตัวมันเลยครับตัวผมทั้งนั้นเหรอไม่เอาจอมันคิดไปเถอะเอาได้เอาไปแหละแต่สองกูดำมึงไปใช้อีกเออไม่ได้เดี๋ยวลืมไปทำไมทำไมถึงทำผมได้ที่จะเป็นกูยิงเข้าไปมอง
กับตายแล้วเจอสีขาวพักซ้ำตายอะไรกำลังคิดพัดเออไม่คิดยังพัดไม่โดนเลยฟอยพัดโดนไอ้ฟอยใช่เธอดูคิดพัดโดนไอ้สัตว์ไอ้ฟอยโอ้โยทำลายข้าวทำลายข้าวของครับมันไปพัดโดนคนอื่นเขาผู้ชายและแม่คนละโดนเฮ้ยโดนที่นี่ของกูแม่ครับผมทำได้หน่อยครับอย่างกูมีตังค์อยู่100ครับมึงเอาอีกแล้วเหรอแล้วมึงขอยืมตังค์กูไป50ตังค์กูจะเหลือเท่าไหร่ครับตังค์คุณ50ไม่ตังค์คุณก็ต้องเหลือ100อย่างเงี้ยทำไมล่ะครับเพราะมึงไม่ให้ยืมเออแล้วเกิดกูให้ยืมอ่ะมึงก็จะเหลือ50ครับเออบุกเคลียร์แล้วนะโอ้ปากแตกไปกูไม่มีเหี้ยอะไรทำไปดูตัวเล่นนี่คือเจสสิก้าตัวกากๆของผมแคสอะไรของมึงเนี่ยฮะอ้าวได้มึงจะให้กูแคสเหี้ยอะไรน่ะกิ้วเล็ดกิ้วเล็ดกิ้วเล็ดไปเพชรเลยเพชรกูหมดเลยเนาะเออใช้เพชรเลยมาไอ้สัตว์ตีสเตตหลักก็ได้เออสเตตหลักด่านสุดท้ายด่านสีแดงด่านสุดท้ายโถยังไม่ถึงนี่หว่าค่ะใช่ไหมกูบอกแล้วไอ้แบทแมนกูอึดหาแล้วตายอ่ะเอ้ามันจะตีโดนไงมันออกสกิลมาเลยโดนถ้ามันจะตีธรรมดาไม่โดนเหรอเดี๋ยวอัตราหลบลี70%เหรอใช่เหรอเออมึงลองเอาตัวที่สกิลไม่แรงเลยแต่มึงใส่เกียร์มาให้มันโจมตี200,000ตันเศษเดี๋ยวมึงจะตีไม่โดนมันเจ็บตีเท่าไหร่โดนให้โดนแล้วตีไม่โดนให้โดนตีโอ้โหทานเหลือแค่นี้เสร็จกูแน่ๆย้าชนะแล้วทำไมฮู้ตอนนี้ชนะจนได้ทำไมฮู้อะไรชนะด่านแรนเจอร์ดีใจกว่าจะชนะได้พ่อโอเคจะงดเสียงเย้โอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆ